วัสดีค่ะสวัสดีครับเวลาดี2ทุ่มถึงเวลา3ทุ่มมาเจอกันได้กับรายการเกมแกงเย้เป็นคนที่แบบทำอะไรไม่สุดไงครับคือว่าเราก็ต้องให้คนอื่นช่วยแบบว่าพูดต่อไม่คือจะเป็นกิมมิกไงแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากทีเจเจมส์มากันอีกรอบคือวันนี้เนี่ยได้ข่าวพิเศษมาเลยจากพี่เมย์โทรมาบอกเลยบอกว่าเจมมานะวันนี้ไม่มาไม่ได้นะเพราะเราต้องจัดรายการกับราชินีกูนะใช่เขาบอกเขาเป็นราชินีโซแซ่อะไรของเขาใช่ไหมโซแซ่เฮ้ยคุณอย่ามาตะคอกตะคอกทีเจรับเชิญเรานะแฟนคลับเขาอยู่นะคุณมาตะคอกไม่ถูกต้องนะไม่ได้นะปอยนี่แกเอาประชาชนเป็นตัวประกันอยู่โอ้ยวันนี้ต้องบอกก่อนว่านี่วันนี้ก็มีแฟนคลับของเจมันนำของกินมาให้อีกแล้วน่ารักมากเลยนะคะนี่เป็นขนมปังนะครับตรงนี้ที่เห็นอยู่มาเป็นถุงอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ความเป็นจริงรู้ไหมครับอะไรอะไรครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะขอโทษทีนะครับคือจะบอกว่าไม่ได้มาแค่ถุงเดียวก่อนหน้านี้ครับไอ้ถุงที่หนึ่งเนี่ยเหลือแค่ซากไปเรียบร้อยแล้วนี่ฉันเพิ่งมาต่อทีหลังนะแล้วใครต่อจะเหลือรอนู่นลินปิงในห้องนู้นเล่นไปก็ร่วมรับผิดด้วยกันนี่แหละวันนี้วันศุกร์ก็มาอยู่กับเอ็มไฟเตอร์นะคะสบายใจแล้วก็มาอยู่กับรายการเกมแก๊งรายการที่รวบรวมข่าวสารวงการเกมจากทุกแพลตฟอร์มที่นี่ไม่ทำงานเลยอ่ะปอยไม่ปอยจีไม่ทำงานเลยอ่ะมีฉายาใหม่แล้วไงปอยจีปอยจีเป็นลักษณีฝากนาเป็นราชินีแห่งลูกปัดนั่งเพียบด้วยนั่งเพียบจัดรายการเป็นมาเพียบจัดรายการไอ้ราชินีขวากน้ำเนี่ยไม่ใช่ละฟิฟอเรสใช่ไหมเอาแก้วอย่างนี้ดีกว่าปอยจิเดลูกปัดเอาส่งอะไรส่งที่บ้านดูอยู่ด้วยตอนนี้คุณแม่คะยินดีคุณแม่ด้วยไม่เหมือนว่าทำไมฮะปอยจิเป็นคนตั้งใจทำงานก็ยินดีคุณแม่ด้วยโอ้ดูขยำดูมือขยำแบบคุณแม่มีลูก2คนไงก็ยินดีนะคะมาที่ของเรากันดีกว่าแป๊บนึงช่องทางช่องทางหน่อยช่องทางของเราถ้าเกิดดูทางทีวีช่องไหนครับเจมส์ครับ True Vision ช่อง67ครับผมนะ True Life TV Lifestyle TV ที่คุณสั่งได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางอินเทอร์เน็ตครับ game.truelife.com นะครับผมนี่อันนี้ก็ดูกันสดๆหรือว่าวันนี้น้องเจมมาแน่นอน SMS มาเพียบแน่นอนเพราะฉะนั้นใครอยากจะส่ง SMS ถึงน้องเจมนะคะทีมจีเว้นวรรคตามด้วยข้อความแล้วส่งไปที่4764800นะครับผมเหี้ยถูกต้องแล้วสุดยอดนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่านอกจากที่จะส่งมาเป็นรูปแบบของ SMS แล้วยังสามารถส่งมาเป็น message กันได้เลยนะครับ game.truelife.com/gang นั่นเองจ้านะจ๊ะแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกไปเป็นเกม Fighterเพราะฉะนั้นค่ะสามารถติดตามข่าวสารของเกมเอ็มไฟเตอร์ได้ค่ะที่ gg.tolife.com/game/mfighter นะครับผมรวมไปถึงวันนี้เรามีประเด็น SMS กันด้วยนะครับประเด็นนี้ยิ่งใหญ่มากไม่ต้องบอกหรอกว่าคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแบบว่าฉายาอย่างทีมงานของเกมแก้วของเราอย่างเงี้ยมี MCJ วันนี้มันเกาหลีย่อๆหล่อๆอะไรอย่างเงี้ย MCJ มีกุ๊กจองเสื้อแน่นเนอไอเซียนอย่างงี้เป็นเซียนแพนใช่เซียนแพนอย่างงี้โปรเจกต์นี้ยังไงฮะปอยจีเดินปัดหยุดก็ใช่ไงก็ติดกำลังจะถามอยู่เลยว่าที่บอกมีฉายานี่ฉายาผมให้โอกาสผมให้โอกาสพี่บอกฉายาพี่เมย์เออโอ้ยไม่เขาไม่ถึงการกระทำนี่แสดงใช่แล้วหยุดการกระทำเขาแสดงเห็นทุกอย่างจริงๆพี่สงสัยมาหลายทีแล้วใช่ไหมไม่ว่าการกระทำเขาแสดงเห็นทุกอย่างแล้วของเมย์ล่ะเหมือนกับคนที่แบบว่าขุดหลุมเองลงไปนอนเองแล้วบอกว่าไม่ต้องเอาดินไม่ต้องเอาดินกบฉันเกลียเองเรามีหน้าที่แค่เดินให้มันแน่นเดินให้มันแน่นเดินบนดินที่มันแน่นขึ้นเนี่ยนั่นเองไม่คือทุกคนจะมีฉายากันหมดแล้วแต่ว่าทีนี้ SMS ของเรานี้น่าสนใจมากก็คือเราอยากให้น้องๆเนี่ยตั้งฉายาให้กับ TJ เจมของเราหน่อยเราจะให้แบบว่าอะไรนะคะเมื่อกี้อะไรนะอ๋อเสร็จด้วยความทีมงานบอกว่าด้วยความที่ว่า
พี่นุ้ยคนไหนฮะเดี๋ยวต้องแผ่นมานิดนึงด้วยความที่พี่นุ้ยและพี่เกดรักน้องมากครับคนที่พยายามเอาผ้าสักอย่างปิดอยู่ที่หัวนะครับบอกว่าอั้นตันใจมานานเสร็จก็แหละมใส่พวกเราไม่ส่งเจมให้แน่ๆเลยก็เราส่งมาละกันจริงๆไว้ว่าตามด้วยฉายาของเจมครับแล้วส่งไปที่476480นะคะพี่บอกพี่บอกก่อนแล้วก่อนแล้วครับผมจีเว้นวรรคก่อนนะ476480นะฉายาเอาให้เต็มที่ครับผมส่งมาเลยไปถึงวันนี้นะครับกับเพลงของเกม M Fighter ของเรานะครับก็ยังสามารถที่จะไปฟังกันได้ที่ music.tolight.com แล้วเสิร์ชหาคําว่า M Fighter จ้านะจ๊ะหรือดาวน์โหลดง่ายๆเลยครับผมค่ะเจมดาวน์โหลดง่ายจันนะครับ 8,000 นะครับ104111994ครับโทรออก3บาทกันนะจ๊ะอันนี้จะง่ายหน่อยยากหน่อยก็โทร2222แล้วโทรบอกเขาว่าขอเพลง M Fighter นี่ยากยากเพราะต้องคุยกับคนอื่นยากยากก็โอเคครับผมตอนนี้มาดูข่าวกันเลยดีกว่านะจ๊ะเปิดรับสมัครแล้วกับการแข่งขัน M Fighter Thailand Championship 2012ค่ะโอ้งานนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในปีนี้ก็เลยทีเดียวเพื่อหาสุดยอดนักสู้มาครองตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยจ้าถูกต้องแล้วมีชิงเงินรางวัลด้วยครับผมนะคะมีเงินสดไอเทมแล้วก็มีโล่รางวัลแล้วก็เป็นโล่เกียรติยศเลยก็ว่าได้ถูกต้องแล้วนะคะกับการแข่งขันในครั้งนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมด5ทัวร์นาเมนต์ใช่นะคะโดยสำหรับการแข่งขันของเรานี่จะเป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยครับผมนะฮะนะก็เป็นการแข่งขันระบบเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นระบบของ GTECL ครับ eSport Champion League นั่นเองนะคะก็เป็นแบบเก็บคะแนนเนาะเจมเนาะใช่เราเก็บคะแนนกันไปนะคะก็เห็นบอกว่าจะได้รับคะแนนกันถึง10คะแนนเลยการแข่งขันค่ะเป็นรูปแบบไหนคะเจมเป็นรูปแบบทีมแท็กนะครับ2 vs 2ครับผมก็เหมือนที่เราแข่งกันในรายการเหมือนกับที่เราชนะกันในรายการโอ้เราชนะตลอดนะจริงๆจริงไม่เวลาเราแพ้เราไม่จำไงเข้าใจป่ะเราไม่จำไม่จำเราจริงๆเข้าใจป่ะราชนิกก็ใจป่ะอย่าถือกับเราอย่าถือกับเราอย่านะถ้าถือกับเราสองคนจะโดนแบบนี้ราชนิกคุณเข้าใจนะคะเข้าใจนะคอขาดแต่จะมีคออยู่บนหัวนะอยู่บนตัวนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่ามีคออยู่บนหัวสำหรับทีมที่เข้าร่วมนะครับผมสำหรับแชมป์นี่ก็จะได้รับไปเลย2ล้านไนฟ้านะครับผมส่วนทีมที่เป็นรองชนะเลิศหรือได้อันดับที่2นี่ก็จะได้ไป1ล้านไมค์ฟ้าหนึ่งจ้านะจ๊ะก็เปิดรับสมัครแล้วนะจนถึงวันที่18ก็ใกล้แล้วเนาะอาทิตย์อีกประมาณ2อาทิตย์18มิถุนายนนี่ใช่ไหมฮะนี่มีอันนี้ช่องแต่วันที่24มิถุนายนครับค่ะมินิคอนเสิร์ตของเองดูฟีดโอเคพี่เข้าใจฟีดแล้วฟีดแล้วมินิคอนเสิร์ตตามไปดูได้นะคะนะครับเจมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากเข้าไปดูรายละเอียดการแข่งขันนะครับก็เข้าไปได้เลยที่ mf.gg.an.th/esport นะคะก็ฝากนิดนึงแล้วกันสำหรับการสมัครนะคะคือต้องเป็นรูปแบบของสโมสรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีประธานสโมสรมีการก่อตั้งสโมสรเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเข้าไปแข่งขันเนี่ยต้องหาสโมสรอยู่ก่อนผมชอบอะไรที่มันเป็นสโมสรมากเลยเพราะดูว่าเราสามารถเกาะหมู่เขาได้เฮ้ยนี่แสดงว่าเรียนสถาบันเดียวกันกับคาชาใช่ไหมอย่าพลาดทีมสถาบันเลยไปอยู่ว่าคาชาก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันมีตำแหน่งนะฮะมีตำแหน่งด้วยใช่ตำแหน่งอะไรคะเป็นถึงเดือนคณะเลยนะครับผมนี่เป็นเดือนคณะด้วยเกี่ยวอะไรกันนี่นี่มีตำแหน่งเป็นเดือนคณะใช่ไหมพอดีเลยคู่กันดาวเอาที่รักเอามันไปจากชีวิตทีนี่ไม่ใช่ดาวธรรมดานะตัวเองก็ได้นี่ไม่ใช่ดาวธรรมดานะไม่ใช่ดาวธรรมดาดาวเทียมดาวเทียมโอ้ยเทียมเหรอมาข่าว2นี่แกเทียมเหรอเนี่ยข่าว2คอนเทนต์อัปเดตนะครับผมคอนเทนต์อัปเดตนะครับผมประจำวันที่26ที่จะถึงนี้แล้วตัวละครคลาส2ของเฮลก้าแล้วก็มาแชลนั่นเองเอ้ยตัวใหม่ตัวใหม่ชอบมาแชลมากเลยเนี่ยดูแบบเดี๋ยวนั้นกำลังไล่ลงไปอยู่อะไรออกมาจากหลังไม่รู้อะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอย่างที่เห็นอยู่ทางซ้ายนี่มาแชลทางขวานี่คือเฮลก้าเนี่ยนะจ๊ะเป็นตัวละครคลาส2มาแล้วอย่างที่เรารู้กันนะครับถ้าเกิดว่าพอมาเป็นตัวละครคลาส2เนี่ยรูปลักษณ์ต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงสกิลต่างๆก็จะมีเยอะมากขึ้นด้วยถูกต้องแล้วโอ้ยเฮลก้าชอบคือปกติก็ชอบตอนที่แบบว่ายังเป็นคลาส1อยู่อ่ะที่เขาจะมีแบบว่าปล่อยเป็นแบบ
ไอ้ไม้กางเขนขึ้นมาดูแบบลึกลับเลยอ่ะเออนี่เขามาคู่กันไงเขามีปมหลังเหมือนกันไม่เขามีปมหลังเหมือนกันปมหลังหรือปมหลังปมหลังเอาปมหลังเขามีปมหลังแล้วปมหน้าปมหน้าปมหน้าหยุดจอมพอพี่มีจะหัวล้อเลยกันขาเฮ้ยฉันชอบตรงเนี้ยแหละใช่ไหมอะไรเนี่ยนะคะไม่จริงอย่างนี้แหละคือพยายามจะแบบโต้แย้งในสิ่งที่ตัวเองแบบโต้แย้งไม่ได้มาที่ตรงนี้ต่อเลยดีกว่าก็มาแชร์กับเฮลก้าเขามีปมหลังเหมือนกันไงก็เลยมาพร้อมกันมาคู่กันใช่แล้วครับโดยที่สำหรับตัวคลาส2นี่ก็จะมีสกิลที่โหดมากขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนให้สามารถทำคอมโบได้ง่ายขึ้นด้วยในขณะเดียวกันในส่วนของคลาส2นี่ก็จะมีเพิ่มสกิลแล้วก็เพิ่มทำเพิ่มพาขึ้นมาไงมีตัว G ขึ้นมาอีก1ช่องนะคะอันนี้ก็เป็นคลาส2ของตัวละคร2ตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามามาดูภารกิจบ้างดีกว่าสำหรับกิลแก๊งเป็นยังไงเอ่ยนะคะได้สมดระยะเวลากิจกรรมไปด้วยนี่ฮะใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบแล้วใครอยากจะร่วมกิจกรรมเพราะว่ามีตั้งแต่วันที่5มิถุนายนจนถึงวันที่18นั่นเองใช่ครับผมโดยที่จำเป็นจะต้องมีกิลอยู่กันก่อนนะฮะแล้วกิลนั้นเนี่ยจะต้องมีสมาชิกที่มีเลเวล40จำนวน50คนขึ้นไปแค่นี้ก็จะสามารถที่จะเข้าไปทำภารกิจกันได้จ้าถูกต้องแล้วนะคะอุ๊ยนี่เขาลดลงมาให้นี่จริงๆตอนแรกต้องเป็น50คนเอ้ย60คนนี่ลดลงมาให้นะเหลือ50ครับวันนี้น่าสนใจมากเลยนะเป็นที่มันขึ้นที่หัวแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันจะเป็นป้ายบอกว่า King of Guild นะคือจะโชว์ให้รู้ไงว่าเราเก่งถูกต้องใช่ไหมใช่นะโปรจิอยากได้ไหมอ่ะ We are King อ่ะออฟคิวใช่ไหมก็ถ้าเกิดไปประดับบนหัวก็คงดูเท่ดีหรือว่าจะหรือว่าจะยาลากไปประเด็นอื่นขออภัย We are Queen of Gien ไม่งั้นเดี๋ยวตะโกนอีกทีนึงเดี๋ยวห้องข้างในเดี๋ยวเขาจะกระด่าเอาอีกรอบว่าเสียแต่ทำไมคุณพูดอย่างเงี้ยคุณไม่ไปว่าข้างในเขาข่าวสี่เลยดีกว่าครับโอเคโอเคมาแล้วสำหรับรายชื่อผู้เข้าแข่งขันของ M Fighter Power Class Battle นะคะมาแล้วออกแล้วโผล่แล้วเนาะซึ่งสำหรับตัวนี้นะครับทีนี้ก็จะเป็นการแข่งขันกันในรูปแบบของรอบคัดเลือกนะครับโดยคัดเลือกจาก16ทีมให้เหลือ4ทีมเพื่อแข่งขันเป็นรอบไฟนอลในวันที่22มิถุนายนนี้จ้าใช่แล้วนะคะวันที่22หรอวันที่ตั้งแต่วันที่16นะเราจะสามารถชมการแข่งขันนี้ได้ในภายในวันศุกร์หน้าครับใช่แล้วนี่เจมไปสมัครหรือเปล่าเนี่ยมีชื่อเจมด้วยแสดงว่าคนนี้เขารักผมมากเขาต้องการที่จะชนะโดยใช้ชื่อผมอ๋อคือใช้แบบชื่อเจมในการแบบเป็นแรงผลักดันในการชนะคนนี้น่าคุ้นคุ้นมากเจมจะเจอกับสปิริตลูกศิษย์ของอ๋อเหรอนั่นไงเห็นไหมนี่ในนี้มีลูกศิษย์ผมเพิ่มมา 3-4 คนนั่นแหละจริงหรือเปล่าชนะโอ้โหสุดยอดมากอ่ะขนาดนั้นเลยปรมาจารย์นะเออก็มีน้องอะไรเนี่ยน้องคลาเหรอคลาคลาจะเจอกับออกโทเบอร์มีอามากาดอนเออนี่ไงอามากาดอนไงอามากาไม่ใช่เกดอนนะอามากาดอนมันต้องอีนะไม่ใช่อามากาดอนเจอกับไม่ความจริงเขาตั้งอามากาดอนนั่นแหละตะกี้เขียนผิดไงเป็นอามากาดอนรีบพิมพ์รีบพิมพ์แล้วกดเอนเทอร์ไปแล้วว้ายอะไรอย่างเงี้ยนะมีด้วยมีคนชื่อแอสล็อกด้วยนะฮะแต่ว่าอะไรอันนี้เป็นยี่ห้อเกมเกียร์อยู่เจ้าหนึ่งแสดงว่าแอสร็อกกล่าวว่าจะไปขายเจอกับน้องอาร์ต5อาร์ต5อาร์ต5มีแอร์เลิฟนะคะเออเจอกับสกิเออมีสำรองนี่คนนี้อีกละเอลซ่า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 นี่รู้สึกจะเป็นรู้สึกหมายเลขที่15ของผมโอ้โหหมายเลขที่15ด้วยใช่ๆแล้วแชทไปคุยกับน้องเขาก่อนมั้ยว่าใช่หรือเปล่านี่แต่เออซ่าล่าสุดได้ของฟีฟ่านะรองแชมป์อ๋อจริงเหรอใช่ได้รองแชมป์ของฟีฟ่ามาทำได้ดีมากเล่นทุกเกมเลยน่ารักมากเลยนะคะน้องโตสโน่ฟีฟ่าด้วยเหรอฟีฟ่าได้ที่2เขาเล่นทีมอะไรไม่เขาเป็นทีมของเขาอะไรนะ FTN FTN แล้วเขาเก่ง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 นะคะเออก็มีตัวสำรองนี่ก็ในแชทวันนี้ก็มีเอ้ยน้องกันใช่ไหมครับน้องกันครับหายไปนานนะน้องคุณครับไม่ได้เล่นเกมนานเล่นไม่ได้แน่เลยทำไมเล่นไม่ได้เหรอจ๊ะนะเล่นได้สินี่ไงชีวอนนี่แหละเอลซ่าน้องชีวอนนะคะสวัสดีน้องชีวอนด้วยเดี๋ยวจากตรงนี้มานะครับตอนนี้เรายังเหลือข่าวนึง
่ะมาอีกหนึ่งข่าวได้ผลแชมป์ Power Class Battle ก็เมื่อกี้โผล่ออกมาแล้วว่าใครจะเจอใครบ้างทีนี้เราก็มีให้สำหรับกองเชียร์ด้วยมีกองเชียร์ด้วยกองเชียร์ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับไอเทมได้รับของรางวัลกันด้วยก็คือการทายผลเนี่ยไงว่าเราสู้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราเชียร์ก็พอถูกต้องประมาณนี้นะคะของรางวัลเป็นไรคะของรางวัลนี้ก็คือจะเป็นเงินรางวัลรวมของไมฟ้าที่ผู้เล่นทุกคนเนี่ยได้มารวมกันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าการที่จะเข้าร่วมสนุกตัวนี้ได้เนี่ยก็คือจะต้องโหวตโดยใช้เงินในเกมนั่นก็คือเป็นเงินไมฟ้าเนี่ยจำนวน 1,000 มีกองทุนเป็นกองทุนมาพูกันเอาไว้สมมุติว่าถ้าเกิดเอามากันพันคนพันคูณล้อพันคนคูณพันไมฟ้าน่าจะประมาณแสนล้านก็เท่ากับเป็นล้านใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเราก็จะหารจำนวนของคนที่ถ่ายด้วยไมฟ้าเนี่ยอ๋อถ่ายถูกก็หารไปแล้วก็ได้เราก็เชียร์ไอตัวที่มีคนเชียร์น้อยสิเขาจะได้เชียร์ม้าลองบ่อนประมาณนี้เฮ้ยคุณอะไรอ่ะม้าลองบ่อนอะไรไม่รู้จักไม่รู้จักครับนี่เราไม่เคยได้ยินอันนี้ก็แบบว่าไปเชียร์กันได้สำหรับใครที่ไม่ได้เข้าแข่งขันก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลนะคะง่ายๆเลยก็เข้าไปที่เว็บค่ะของ mf.in.th นะคะแล้วก็ไปที่โลโก้ของที่เปิดให้เชียร์นี่แหละนะจ๊ะก็ไปลุ้นๆกันละกันนะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ตามแล้ววันนี้ประเด็น SMS ของเรายังเหมือนเดิมนะครับว่าในเมื่อหลายๆคนเรามีเป็นฉายาแล้วเราอยากรู้ครับว่าน้องๆอยากจะตั้งฉายาให้กับเจมส์ว่าอะไรนะครับอย่าลืมพิมพ์จีเว้นวรรคตามด้วยฉายาของเจมส์ค่ะทำท่าหน่อยแล้วส่งมาที่4764800ครับนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวคงจะมี SMS มาให้ได้อ่านกันนะฉายาคงจะเยอะกันอยู่นะจ๊ะพอเขาคงเขียนอะไรดีเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ M Fighter Live นะคะนักสู้หัวแถวเวอร์ซัสนักสู้หัวแถวเดี๋ยวเจอกันแน่นอนวันนี้มาครบมาครบมาครบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะโหลดเพลงโปรดเพลงฮิตที่ True Music ฟังเพลงที่ใหญ่ที่สุดดาวน์โหลด True Music Store App ได้แล้วที่ truemusic.com จ้ะอย่างที่บอกไปอ่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะมีน้องที่แบบว่าทีมนึงขาด2คนทีมนึงขาดคนนึงขาดทีมละคนอะไรอย่างงี้แล้วเราเนี่ยก็ลงไปเล่นให้น้องๆก็จากที่การประเมินของน้องแล้วเนี่ยรู้แล้วว่าการที่ให้พวกเราเล่นแทนน้องยอมเสียเวลามาเล่นดีกว่าแต่ผมบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่น้องเข้ามาครบเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับไม่ต้องถึงมือผมเออถ้าถึงมือผมเนี่ยมีตายเรียบแน่นอนครับเราเนี่ยแหละแป๊บนึงพยายามที่พอยืนข้างๆเจมเสร็จปุ๊บนะฮะเนื่องจากว่าเป็นก็ไงนี่คือจะบอกว่าไม่จะบอกว่าตัวเองใส่ส้นสูงอยู่ว่างั้นไม่ใช่ก็เสริมส้นที่แกฝากฉันซื้อทำไมแกไม่เอามาใส่ไม่ได้ไหมจุดพอจบฝากคือเสริมส้นอะเสริมส้นด้วยเสริมส้นในรองเท้าผ้าใบอะไม่เป็นไรพี่กระชาก็ใส่อุ้ยบอกทำไมไม่ใช่เริ่มขายกันเองครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรกันเองนะคะเดี๋ยวไปดู SMS กันดีกว่าก็มีน้องเจมหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีเจมใหญ่ล้นจอนี่คือฉายาเหรอหล่อทะลุจอก็เนี่ยนะถ้าจากตรงแถวเนี้ยนะฮะก็คงกดๆกันมาครับอะไรที่ดีๆก็คงไม่ใช่ครับเล่นกันเล่นเล่นหรอมีเจมมินโฮอย่างพี่ๆที่อยู่นี้น่ะจะมีแบบว่าเจมหล่อนี่ก็จะเป็นพี่ๆตรงนี้อ๋อเจมเทพอะไรอย่างงี้คิดถึงมากมาบ่อยๆนะเออแบบนี้แล้วเราก็มาทุกวันนะมีป้ายไฟด้วยแต่ไม่ยอมเปิดไฟเราก็มาทุกวันป้ายไฟเอาไปเชียร์ตอนผมประกวดเดือนคณะดีกว่านะครับ
กดเปิดไฟนี่มั้ยครับหรือว่าไม่ได้ใส่ฐานเอาไว้ฐานไม่มีไฟอยู่ในใจอยู่แล้วเออแต่ป้ามาจากใจมาจากใจเพราะนั้นไม่ต้องก็ได้อ่ะคู่แรกน้องพร้อมแล้วน้องพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคู่แรกกันเลยครับไปเลยค่ะต้องดูที่มอนิเตอร์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะพากันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะฮะจังมาจังมาโอเคครับพี่เป็นโหมดนี่เป็นทีมโหมดสีดวอร์นั่นเองนะที่บอกว่าจะต้องก่อนใช่ใช่ที่เราจะต้องมีหุ่นยนต์ที่คอยป้องกันตรงนี้เอาไว้ดังนั้นเนี่ยกว่าที่จะเข้าไปทำลายแล้วคนได้ก็ลำบากเออนี่เป็นแบบโหมดใหม่นะเพราะว่าทำใจให้เราไม่ได้แข่งหมดเลยเนาะใช่แต่ตอนแรกที่เราคุยกันไอ้หุ่นที่โกงที่อยู่ในนี้เตะไม่เข้าเลยบ้างมันอยู่ข้างนอกถ้าเรายิงจากข้างในอย่างเงี้ยดูหลอดดิดูหลอดแต่ว่าเท่าที่ดูมานี่คือแค่เดินผ่านไม่ได้แต่ว่าโจมตีระยะไกลนี่มันกระโดดผ่านไม่ได้ใช่ไหมมันกระโดดไม่ได้ต้องทำลายหุ่นก่อนสังเกตได้เลยนะครับว่าเวลาเล่นนี่ก็คือจะมีคนหนึ่งที่ไปทำลายหุ่นแล้วส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยจะคอยยิงระยะไกลคอยแต่ดูแล้วเนี่ยสกัดอยู่สีฟ้าได้เปรียบหรือเปล่าหรือว่าพอกันตอนนี้ทางสีแดงตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะมีทีมอีกสมาชิกอีกคนนึงก็ตีอยู่เหมือนกันครับอันนี้เมื่อกี้มีขึ้นจอเล็กให้เอามาแล้วตะกี้นี้แหลมบอกมาเยอะไม่ไงฝั่งนี้ก็ไปเหมือนกันอ้าวจอเดียวกันค่ะแล้วจะเปิดทำไมล่ะเป็นความผิดพลาดของทางเทคนิคเล็กน้อยปานกลางก็จะเห็นคือฝั่งอีกของคือจริงๆก็บอกว่ามีทีมหนึ่งจะมี2คนถ้าเขาเล่นเล่นอยู่เนี่ยเขาจะเปิดทีวีว่าเขาต้องดูนะถ้าฟังเขาต้องได้ยินเสียงเราค่ะต้องมีเสียงเราใช่คนที่เล่นอยู่นะครับนี่คือสารจางเจมนะครับ มีสารจางเจมจงดีใจเถอะครับที่วันนี้ทุกคนได้เล่นต่อหน้าราชินีโคจินะฮะนะคะราชินีแห่งกวางน้ำตอนนี้ทำลายมาได้แล้วนะครับสมัยแม่พ่อนะฮะเอาขึ้นไปแล้วขึ้นไปทุกคนเร็วเอาไปตามขึ้นไปเหรอตามขึ้นไปเร็วแล้วไปยืนเตะอะไรล่ะแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับนะคะของฝั่งไหนชนะน้ำเงินเพราะเมื่อกี้ไปยืนเตะอยู่ไปยืนเตะอยู่ไม่เตะเลยอ้าวนะนี่ก็คือคู่แรกแล้วเรานั่งดูเหมือนแบบว่าเหมือนอะไรนะเหมือนดูมวยมวยตู้อ่ะเออมาแล้วทั้งหมู่บ้านมาดูงานทีวีเครื่องเดียวมีแบบทำหน้าเซ็งเล็กน้อยทำหน้าเซ็งเล็กน้อยอันนี้ก็หัวเราะสะใจว่าชนะได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็น2ใน3ใช่ป่ะ2ใน3เพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเราจะไปแข่งกันรอบที่2เลยนะครับตอนนี้เริ่มต้นรอบที่2กันแล้วครับอ้าวมาแล้วค่ะก็นี่ฝั่งนั้นก็ทางด้านของอัยยราตอนนี้ก็ไปตีฝั่งบอลบ้างคือจะต้องมีคนหนึ่งอ่ะอยู่ที่ฐานครับเพื่อที่จะคอยป้องกันอีกคนหนึ่งส่งไปตีก็ต้องมาลุ้นกันว่าทำไมฝั่งนี้เขาไม่มาเลยอ่ะนี่เขาต่อยไปรอฝั่งนู้นอยู่นี่มาแล้วมาแล้วแสดงว่าเมื่อกี้ทางนั้นออกไปฟาดตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นความหวังเลยต้องขึ้นอยู่ว่าแต่ยังไกลหุ่นนี่เป็นกระสอบทรายนะนะคือต้องขึ้นอยู่ว่าทางคนที่กันเนี่ยกันได้นานแค่ไหนแล้วก็ทางที่ไปตีได้เร็วหรือเปล่าสำหรับคู่ที่แข่งขันกันอยู่ตอนนี้นะฮะจะเป็นการจับคู่กันระหว่างทางฝั่งซ้ายนะครับสีแดงเป็นซากิอิซากินะครับกับเซเมตะนะฮะมาปะทะกับชับปี้กิ๊กชุบปี้กิ๊กแล้วก็ดอกเดสครับอ๋อน้องดอกเดสสัปดาห์ที่แล้วก็มาป่ะดอกเดสใช่แต่คราวที่เราดอกเดสมาคนเดียวไงพี่เขาไม่มาเพื่อนเขามาเขาบอกว่าหลังจากที่พวกเราเล่นแทนแล้วดอกเดสบอกว่าไม่ไหวแล้วพี่ไปดอกเถอะอย่างเงี้ยหลังจากที่เราเล่นเขาบอกเฮ้ยมาสองคนเลยอ่ะแสดงว่าคิดว่าปล่อยจบไปดีกว่าแสดงว่าเพื่อนที่ข้ามไปฝั่งนู้นนั้นนี่ฮะหลังจากที่เอามา2คนเสร็จปุ๊บแล้วก็พยายามเก็บเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็2ใน3นะคะทําให้เรียกได้ว่ามีชั้นเชิงถูกต้องเขาเห็นว่าเอ้ยฝั่งนู้นใกล้หมดแล้วเราปล่อยทิ้งมาฝั่งเราเราเหลือคนเดียวใช่ใช่โอเคครับผมก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ชนะครับผมนะทีมสีน้ําเงินนะคะพูดต่อไปเลยดีกว่าพูดต่อไปก็มาครบใช่มั้ยคะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนทางทีมงานของเรากำลังติดต่อให้อยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคิดว่าน้องๆ น่าจะมาครบแหละเพราะน้องเขตที่เราลงไปเล่นให้คู่ต่อมาครับจะเป็นคู่การแข่งขันกันระหว่างรอยตรงนี้ดีพาร์คเก็ตนะครับผม
จับคู่กับทางไวเปอร์มาเฟียครับมาปะทะกับอ้าวอาม่าไรเดอร์และน้องเอิร์ซ่าครับอ้าวอาม่าไรเดอร์และเอิร์ซ่านะคะก็คือน้องเลิฟโก้แล้วก็น้องชีวอนในแล้วเอิร์ซ่าไลฟ์แชทนั่นเองสิทธิ์ผมเพิ่มโผล่มาได้ยังไงสิทธิ์คนที่15ด้วยสิทธิ์คนที่15ใช่ไหมคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับทางทีมแรกน่าจะเข้ามาครบกันแล้วตอนนี้เดี๋ยวกำลังรอดูทีมต่อมาอยู่นะครับมาแล้วค่ะเป็นทางไวเปอร์มาเฟียมาแล้วแล้วก็ทางบีเพิร์กบีเพิร์กมาแล้วตอนนี้อาม่าไรเดอร์มาแล้วครับขาดแค่น้องชีบอลหรือว่าน้องเอิร์ซ่าเองครับทางด้านของบีเพิร์กจะอยู่สีแดงใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็ทางฝั่งเอิร์ซ่าและน้องอาม่าไรเดอร์หรือน้องไอเลิฟโกงเราจะอยู่ข้างขวาครับนะคะมาแล้วมาแล้วครบแล้วเป็นตัวละครคลาส2ด้วยนะคะของคิคารุครับผมมั่นใจว่าลูกศิษย์ผมจะชนะโอ้ยแต่เขาเล่นเก่งเขาเล่นเก่งนะโอเคเลยยังไงไม่ได้เป็นลูกศิษย์ผมหรอครับอะไรเนี่ยไม่อะไรเนี่ยไม่อะไรอ่ะเพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากตั้งฉายาให้เจมส์ครับเขาบอกไม่ใช่อาม่านะเป็นเอม่าเออว่าเขาเป็นอาม่าเนาะเลยใครตั้งชื่ออะไรดีล่ะตั้งชื่อแกเอ้ยราชินีนี่ไงขอบคุณมากระหว่างนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากตั้งฉายาอะไรให้เจนนะครับพิมพ์จีนวางตามได้ก็ความส่งมาที่476และเราจะเลือกใช้ฉายาของคุณจะให้เจมเลือกชอบอันไหนมากสุดหรือจะมีของแถมส่งให้ปอยจีด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นราชินีเจนนะพี่ครับราชินีก็ได้แต่อย่าไปยุ่งกับฉันเออไหนมาไหนมาสงสารค่ะนะเออแต่ก็ทำนะลูกศิษย์เราดีกว่าไม่เหมือนพี่อะกระทืบซะเจ็บพอที่ไหนมาเห็นไหมฉันรักแกนะตบหัวแล้วรูปหลังเอออย่าเรียกว่าตบหัวแล้วรูปหลังธรรมดาเลยครับรูปหลังพื้นเลยดีกว่าไอ้คุณก็พูดอย่างนั้นต้องนะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังพยายามที่จะเข้ามาดูใครไปก่อนนิดนึงนะฮะว่าตอนนี้ฝนตกหรอข้างนอกข้างนอกฝนตกหรือเปล่าโชว์แช่โชว์แช่โชว์แช่อะไรอย่างเงี้ยเสียงแบบว่าแช่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 เออจะรู้ว่าฝนตกนะเดี๋ยวผมพยายามเอาเก้าอี้นี่หลบแล้วกันเวลาไปตัดไปอีกกล้องนึงเนี่ยจะมีคนมาอ่ะมาแล้วตอนนี้มาแล้วนะครับทางฝั่งสีแดงกับบีเพิร์กแล้วก็ไวเปอร์มาเฟียทางฝั่งสีน้ำเงินจะเป็นเอลมาใช่ไหมเอมมาแอมไรเดอร์แอมอะไรเด้อแอมอะไรเด้อกับเอลซ่าเอลซ่าอาม่าอะไรเด้ออาม่านะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้นี่จะทางฝั่งสีน้ำเงินนะครับจะปล่อยให้ทางเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอมมาไรเด้อเนี่ยเป็นคนป้องกันฐานใช่คุณละมาสองคนเลยอ่ะจับไปแล้วแล้วไปมาครับเอมาไรเดอร์นี่ใช้ทักษะในการเข้าไปโจมตีระยะประชิดต่อคอมโบได้ดีกันว่าโดนอัยยาลาเลยนะฮะอัยยาลานี่ใช้โจมตีระยะเรียกได้ว่าฝ่ายแดงเนี่ยยอมทิ้งฐานเลยใช่คือปล่อยเลยให้ตีเลยแล้วฝั่งน้องเงินเองนี่ก็จะมีท่าโจมตีที่พยายามจะปล่อยคนหนึ่งกันเอาไว้อยู่นะคะแต่ดูท่าทางจะกันยากนะลำบากอยู่เหมือนกันเขาใช้เทคนิคอย่างนี้โปรเจกต์เขาใช้เทคนิคคือคนหนึ่งเนี่ยโจมตีระยะไกลเพื่อให้คนนี้มาตัดเพื่อให้ฝั่งน้ำเงินเนี่ยมาต้านไม่ได้แล้วอีกคนหนึ่งอ่ะโจมตีหุ่นสังเกตมาแล้วทำใหได้เร็วขึ้นเห็นไหมตอนนี้ขึ้นไปถึงด้านบนแล้วครับฝั่งสีแดงได้คนแรกไปลูกศิษย์เรามันก็มีที่การเล่นไงอย่างคู่แรกเมื่อกี้เนี่ยก็คือต่างคนต่างส่งคนไปโจมตีแล้วก็ต่างคนต่างทิ้งอีกคนนึงไว้อยู่ที่ฐานเพื่อป้องกันแต่ว่าวิธีการเล่นของทีมนี้ของ B-Perk เนี่ยคือทั้งคู่เนี่ยวิ่งมาเลยมาฝั่งตรงข้ามเลยแล้วก็ให้คนนึงเนี่ยโจมตีระยะไกลเพื่อให้ป้องกันไม่ได้ตอนนั้นลูกศิษย์ลองปรับแผนดูลองปรับแผนดูจริงๆแล้วแต่ตะกี้นี้ก็ต้องลองดูกันอีกทีนึงเพราะว่าจังหวะของน้องเอมาไรเดอร์เนี่ยเข้าไปรวบคู่เนี่ยค่อนข้างดีแต่คือตอนแรกเอมาไรเดอร์เนี่ยคือเหมือนกับว่ากันจะกันได้แต่พอโดนแรงๆเข้ากันไม่ไหวอามาแล้วค่ะตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับสังเกตได้เลยครับว่าคู่มาด้วยความเร็วสูงเลยแต่ว่าเอมาไรเดอร์คอยแล้วจากระยะไกลอยู่นะฮะต้องเริ่มสกัดจากระยะไกลก่อนคือยื้อให้ได้ก่อนนะคะตอนนี้ก็เลยเป็นการซัดคู่เลยสร้างไม่ถึงฐานไฟเลยอาจจะโดนทางน้ำฝั่งแดงนี่ค่อนข้างโจมตีสกัดไปก่อนนะครับไม่เป็นไรเป็นการน้องเอ็มมาไรเดอร์นี่พยายามโจมตีระยะไกลเพื่อสกัดเอาล่ะแล้วได้คอมโบอ่ะต้องสกัดจากระยะไกลมากๆเพราะไม่อย่างนั้นใช่เอาล่ะมาแล้วตอนนี้เมื่อกี้ทางด้านของเอลซ่ามาตลบหลังค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ที่ฐานไม่ได้บุกเลยมันก็
มันก็ลำบากแหละเพราะว่ารู้สึกว่าโหมดนี้จะไม่มีไลท์พอยท์ที่ดวงฉีดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งแดงเปิดฉากเอาอัยราสองตัวมาติดขาเรียบร้อยคือเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่ตายแล้วอ่ะคือพร้อมเลื่อนมันลดได้หายยังงั้นหมดด้วยแล้วยาวแล้วยาวเพราะชีวิตก็ไม่มีงานขนาดชีวิตใช่เพราะอย่างที่บอกไปค่ะเขาใช้วิธีคือให้คนนึงเนี่ยมาสกัดให้คนนึงพูดไปเล่นไปแต่กินอะไรมาอะไรได้ใช้จังหวะที่ตัวเองกับพิษเป็นอมตะเนี่ยเข้ามากดคอมโบใส่นะฮะแล้วตอนนี้ทางด้านของเอลซ่าไปแล้วเริ่มแล้วเริ่มมีการหมดแล้วแล้วแน่นอนน่าจะได้แล้วล่ะสำหรับสีน้ำเงินเนี่ยจะได้ไปอีกหนึ่งวินเพื่อเสมอกันหรือเปล่าไปเลยเนี่ยน่าจะได้ครับเรียบร้อยความจริงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันหมดรอดหมดแล้วใช่ไหมผมว่าน่าจะแบบไปเสริมเลยวิ่งขึ้นไปเสริมเลยนะใช่ประมาณนี้ก็ได้ไปเก่งมากเป็นหนึ่งเท่างานนี้หนึ่งเท่าเราต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่าใครกันที่จะได้ชัยชนะไปในการแข่งขันครั้งนี้ถูกต้องแล้วค่ะไปลุ้นกันในยกสุดท้ายเลยครับมาลุยเฮ้ยลุ้นลุ้นลุ้นเฮ้ยแก้เกมได้นะเล่นไปชีวอนเมื่อกี้ตอนแรกจะแพ้นะใช่เหมือนจะแพ้แต่ว่าพอเอม่าทำแบบว่าคอมโบหน้าใช่เปลี่ยนเลยนะคะคือตอนแรกเกมแรกก็เห็นว่าเขาพยายามจะทำคอมโบอยู่อ้าวตอนนี้ก็โดนเปลี่ยนแผนค่ะเปลี่ยนแผนค่ะคือทางด้านของเอาแล้วเอม่าไรเดอร์แล้วก็ทางชีวอนเนี่ยกระโดดไปจัดการสี่เวพอนก่อนเลยนะฮะเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ก่อนเลยแล้วในขณะเดียวกันฝั่งของสีแดงก็แล้วนี่ไปต่อยลมทำไมแล้วปล่อยคอมโบต่อยลมทำไมอาจจะกดพลาดนะไปต่อยกันแล้วทำไมไม่ลดเลยอ่ะโอ้ทางนี้เขาเปลี่ยนแผนเหมือนกันนะคะก็มีคนมานี่ฮะโจมตีพยายามโจมตีอ้าวไม่ใช้โจมตีระยะไกลใช้โจมตีระยะไกลแล้วน้องเอม่าไปไหนแล้วล่ะแต่ว่าเนี่ยโอ้แต่ว่าลุ้นแล้วมากอ๋อตอนนี้มาลุ้นสองเลยอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วกลายเป็นว่าถ้าเกิดพอมาสองคนอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถกดโบนะระยะประชิดได้เนี่ยจะลำบากก็โดนเหมือนกันนะโอ้โหเนี่ยเอาแล้วแล้วตอนนี้ไม่เอาโดนคอมโบคู่อยู่ไลท์พอยต์สี่เวพอนใกล้หมดแล้วนะฮะจะยังไงจะยังไงนี่คือแบบจะหมดแล้วนะสีน้ำเงินเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วจะหมดแล้วเอายังไงยังไงสีได้หมดไปแล้วครับแล้วกระโดดขึ้นมาได้เลยอ่ะด้านด้านของเอมาไรเดอร์แล้วก็มากเลยเอลซ่าได้ไปนะคะยินดีด้วยเรียกได้ว่าลุ้นมากถือว่าแก้เกมได้ดีมากลุ้นมากถือว่าแก้เกมได้ดีดีเปลี่ยนคือเหมือนจะได้แบบจะได้เปรียบแล้วจะเสียเปรียบเลยไม่ได้จับกันได้หมดคือเริ่มแรกเนี่ยเสียวินแรกก่อนนะแล้วก็ตามพลิกกลับมาเสมอแล้วสุดท้ายก็ชนะไปนะคะก็แสดงความยินดีด้วยมีทั้งหมด3คู่ใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่3กันเลยดีกว่าคู่ต่อไปเลยสนุกนะน้องๆโอ้โหพัฒนาฝีมือกันแล้วก็มีการวางแผนกันดีมากสังเกตได้เลยเรื่องของการแก้เกมแบบนี้ถือว่าเป็นทักษะการแก้เกมที่ดีนะนะคะคู่ต่อไปเป็นคู่สุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีเล่นกับน้องๆทางบ้านด้วยให้เราเล่นด้วยใช่ค่ะเจมเดี๋ยวสำหรับคู่ที่3นะครับจะเป็นไดนามิกจับคู่กับเมเมครับMAYMAE พี่หรือเปล่าแม่หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะของพี่จะเป็น M อะไรนะ MAE เป็นมิสแม่ส่วนอีกคู่นึงทางคู่ต่อมาครับก็จะเป็นทางเกมเมอร์ทรีนะครับจับคู่กับแมสอีกแล้วน้องแมสเห็นบ่อยนะนะคะน้องแมสนี่ก็เป็นหัวแถวงานจะเป็นลูกศิษย์คนที่เท่าไหร่65โอ้โหเยอะมากเลยเหรอปลายแถวแล้วตอนนี้พอเจอตรงกลางครับต่างคนต่างไม่สนใจฮะบุกไปโจมตีที่สิงห์แล้วก็ถอนอีกฝั่งเลยครับนะคะอู้เอานิ้วมานะเอานิ้วมาตอนนี้ดูจากเลือดแล้วนะอยู่ที่การไล่โจมตีกันอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันตอนนี้ค่อนข้างจะสูสีใช่เรียกได้ว่าครับคือคติว่าเกมแรกเนี่ยใครได้ไปเนี่ยเป็นเปิดเลิกเอาไทยเอาเลิกเอาไทยใช่รู้สึกว่าจะเป็นเอาตอนนี้แล้วโอ้ยเลยพร้อมกันนะครับเราขึ้นไปด้านบนป้าบทางฝั่งซ้ายนะครับหรือฝั่งน้ำเงินของเราเป็นผู้ชนะตายอ๋อฝั่งน้ำเงินหรือในน้ำเงินใช่ไหมคะฝั่งน้ำเงินชนะได้ไปคือจริงๆแล้วแตกพร้อมกันเลยนะใช่แล้วก็ต่างคนต่างแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าใครขึ้นไป
ก็เหมือนวิ่งแข่งอ่ะของเมื่อกี้เหมือนเล่นวิ่งแข่งกันเลยเออใช่คือแบบแข่งกันแบบเตะเลยเฮ้ยเราได้เห็นการเล่นแบบหลายรูปแบบนะคือมีทั้งแบบว่าป้องกันแล้วส่งอีกคนนึงไปหรือว่าเออมาสู้ทั้งคู่หรือว่าทิ้งฐานเลยแล้วก็ใครตีเร็วกว่าตรงเมื่อกี้นี่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะฮะถ้าสมมติเกิดว่าอ่ะเรากดคอมโบพลาดเงี้ยพลาดไปจุดอย่างเงี้ยแล้วอีกฝ่ายนึงเร็วกว่านิดนึงก็คือนี่แหละก็คือเหมือนกับว่าทั้ง2อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทิ้งฐานทั้ง2ทีมเลยแล้วก็ไปลุ้นกันว่าใครตีเร็วกว่าแต่ผมว่ายังขาดไป strategy นึงยังไงคะถ้ามีเนี่ยจะหามากยังไงคะทิ้ง2คนไว้ที่ขาฮะเล่นกันแล้วจะเล่นทำไมล่ะเวลาชินีอะไรของแกเนี่ยมาเกมต่อมาเริ่มแล้วไม่ได้ยินภาพเดินก็หายไปคือไม่น่าหยุดฟังมันเลยอ่ะเสียเวลาไปแล้วตอนนี้ต้องปล่อยทิ้งเงินครับแมสกับเกมเมอร์ซ่าครับพยายามทิ้งคนไว้ป้องกันเรียบร้อยแล้วนะฮะทิ้งไว้คนนึงเพื่อป้องกันเพราะนั้นเป็นสถิติที่น่าจะได้ผลกว่าด้วยเพราะว่ากลายเป็นว่าทางฝั่งขวานะทางทีมทิ้งเงินเนี่ยปรากฏว่าเก็บรวบคู่ได้ตอนนี้น้องงิ้วกลับไปแล้วค่ะน้องงิ้วกลับน้องเทียนกลับมาแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่แบบพอเห็นด้านบนแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้หันเราเริ่มไปไกลแล้วแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาแล้วก็นี่ค่ะตีออกไปให้ไกลค่ะโอ้ยนี่ก็ปรากฏเทียนใช้งานค่อนข้างได้ดีนะฮะเพราะว่าเทียนสามารถที่จะโจมตีระยะไกลได้กว้างมากใช่ฉันแบบตัวงิ้วเนี่ยตัวดีเลยเนี่ยงิ้วหลบยากที่สุดแล้วงิ้วนะตัวใหญ่เรียกได้ว่าลูกศิษย์คนยอดสุดท้ายผมที่ทำให้ดูนะครับค่ะแล้วตอนนี้ดูจากสภาวะการแล้วทางฝั่งสีแดงเลื่อนรถมาอีกแล้วนะฮะครับผมก็ตอนนี้สีแดงต้องการหนึ่งวินเพื่อเสมอกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันในรอบแล้วแล้วได้ไหมได้เอาแล้วเอาแล้วเกมบุกแล้วเชื่อบุกแล้วกลับมาเข้าเกมรับแล้วนะฮะในขณะเดียวกันทางสีน้ำเงินนี่ก็คือเปิดมาเป็นเกมบุกแบบเต็มที่แล้วฮะเต็มที่แล้วค่ะแล้วแน่นอนค่ะตากแล้วค่ะตอนนี้เหลือจะขึ้นมาจะขึ้นไปได้หรือเปล่าขึ้นไปได้หรือเปล่าค่ะเอาน้องเทียนครับมาแล้วแล้วได้แล้วค่ะและแน่นอนถูกต้องครับทางเกมเมอร์ซันทางเกมเมอร์ทรีนะครับแล้วก็แมสที่สามารถที่จะตีเสมอยันมาได้ตอนนี้สกอร์อยู่ที่1ต่อ1ครับลูกศิษย์เราอ่อนให้เขาหน่อยได้ไหมอ่ะเออนี่ไงมีอาจารย์คนเดียวกันก็อ่อนให้เขาหน่อยไม่เป็นไรถือว่าให้ลูกศิษย์เล่นให้เต็มที่เดี๋ยวถ้าพออาจารย์เล่นเองอาจารย์อ่อนให้เองโอเคได้จริงๆไม่ใช่จริงๆอาจารย์เล่นเก่งไงครับแต่ว่าพอเล่นเก่งแล้วว่าชนะตลอดเดี๋ยวคนจะรู้สึกว่าดูจากลูกศิษย์อาจารย์2คนใช่เอลซ่าและแมสใช่แต่ว่าคือเวลาพอมาเจออาจารย์ก็คืออยากบอกว่าให้มีกำลังใจในการเล่นมาได้มาแล้วมาโอเคครับตอนนี้ทางฝั่งแกนะครับจะปล่อยทางไดนามิกมาเป็นคนการผ่านนะครับแล้วก็ให้ทางเมเน่เนี่ยเป็นคนจัดการไปฝั่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าเลือดลดไปเยอะแล้วเหมือนกันฮะอันนี้ได้ผลนะเพราะเขาเล่นการได้ดีนะนี่งานน้องเทียนน้องแม่ใช้อายาลางานแล้วเมย์งานนี้เปลี่ยนจากหน้าที่ต้องตีโบไปแล้วเรียกได้ว่าท่านมีพลังชีวิตนี่จุกอะไรทีเดียวโดนเมื่อกี้เนี่ยเอาละซัดมาถึงนอกบ้านกันเลยทีเดียวลูกศิษย์ลูกศิษย์แต่ว่าแม่ก็ทำได้ดีนะแม่ทำได้ดีกันได้ดีนะเอ้าเลือดสีน้ำตาลตอนนี้ลดเยอะเลยเอาล่ะนิ้วอ่ะไปมานิ้วกับมาสังกระจายค่ะน้องเชียนนี่ทำดาเมจได้สูงมากเลยเรียกได้ว่าผลค่อนข้างจะตอบแล้วแหละเอ้ยไม่แน่ยังไม่แน่นะเพราะว่าอันนั้นก็ค่อยๆลดอ่ะใช่แล้วก็ทางสีแดงก็ค่อยๆลดตามมาเหมือนกันแต่ผมชอบกราฟิกเออใช่มาเป็นโป๊ะปูมาเลยทีเดียวตึ้งแล้วไปแล้วก็ที่ใกล้แล้วเอาละเฮ้ยเลื่อนเหลือนิดเดียวนะครับไม่แน่ยังไงโอ๊ยตายไปแล้วแต่ว่าต้องดูก่อนว่าทางด้านจะมีทับเสริมมาหรือเปล่าไม่ได้หรือเปล่ามาจะมีทับเสริมมาหรือเปล่าไม่แน่โอ้ยไม่แน่สีแดงก็ลดเยอะแล้วเยอะแล้วตอนนี้เฮ้ยหลุดมาแล้วขึ้นไปได้บอกโอ้ยเตะไปก่อนแล้วโอ้โหแน่นอนลุ้นมากคือเมื่อกี้ลดลงเรื่อยๆนะสีแดงก็ลดตามลงมาด้วยใช่ครับใช่ฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้ต้องผ่าผมนะต้องชื่นชมแมสเลยใช่เพราะเขาป้องกันที่ดีมากแต่น่าเสียดายที่น้องเทียนเนี่ยค่อนข้างอาจจะอินบาร์ไปนิดนึงคือเลือดหมดไปนานแล้วใช่แต่กว่าจะปากขึ้นมาได้นี่นะเขาบอกว่าเบรกแล้วเบรกช่วงหน้ามีหมดซอมบี้พวกเราเนี่ยพวกเราใช่ไหมถูกต้องแล้วดูหน้าพี่โบจิตด้วยให้โบจิตเฮ้ยราชินีนะเฮ้ยโอเคครับผมยังไงเดี๋ยวเบรกสักครู่ครับ
TH และ Universal Music มอบประสบการณ์ดนตรีที่เหนือกว่ากับศิลปินระดับโลก Wadika Little Monsters in Thailand I'm Lady Gaga Hey guys I'm Justin Bieber and I just wanted to say thank you to all my fans in Thailand Wadika Welcome to AC Music Exclusive สุดๆเฉพาะลูกค้า True Move H 3G Plus ให้ทุกประสบการณ์ดนตรีตามติดคุณไปทุกที่กับ H Music App ชีวิตอิสระชีวิต True Move Hจะมาเล่นกันในโหมดซอมบี้ครับเป็นซอมบี้สองได้อย่างไรเอาแล้วจะมาเจอเชิญเล่นอะไรอย่างพึ่งสิคะแบบรายการเราโอเคครับผมตัวนี้นี่ค่ะกรอกพาสเวิร์ดแล้วกดเข้าได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงพาสเวิร์ดอันนี้ป่ะอันนี้ที่พี่บอกพูดผิดไปโอเคได้เห็นไหมพูดจาไม่รู้เรื่องอ่ะเราอ่ะเอาอยู่คนละฝั่งกันเหรอไม่อยู่ฝั่งไหนก็ได้ค่ะโอเคครับตอนนี้เราเข้ามากันแล้วทีมงานเราจะเข้ามาด้วยไหมเนี่ยไอ้ผมอยู่ไหนเนี่ยกดเฮ้ยทีมงานไม่มาโอเคครับสำหรับห้องของเรานะครับห้องหมายเลข20ชื่อห้องว่าเกมแก๊งเป็นโหมดซอมบี้2ครับและรหัสเข้าห้องคือ G 4ตัวครับนะคะเดี๋ยวรอระหว่างรอน้องๆ นะคะมีจีเล็กครับจีเล็ก SMS มาค่ะจีเล็ก SMS มาบอกว่าเจมหมีขั้วโลกเจมไฟเตอร์ดีใจที่เจมมาจนพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเจมหนุ่มหน้าใสหัวใจวุ่นวายในวุ่นเวอร์ไม่ลืมมาเสพคอนเสิร์ตผมนะครับผมนะคะเจมเป็นเดือนคณะหรอไม่อยากเชื่อเจมมี่ค่ะฉายาหมีมาลูกโกเจมมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่อันนี้ไม่ใช่ฉายานะคะนี่เจมมีคอนเสิร์ตวันที่24นะครับผมเดือนนี้นะเดี๋ยวไปดูกันนะผมแล้วก็พี่เจมน่ารักจากแฟนคลับจังหวัดตาจังหวัดตาอีขอบคุณครับมึกเจมหนึบลั่นจอผมได้ยินเสียงฮะน่าจะมาจากคนแถบผมรู้สึกแล้วว่ามันจะมาจากคนแถบนี้แล้วบอกว่าจะหล่อไปไหนเจมน่ารักมากหล่อเกียนน้องเจมแพ้เป็นพระชนะเป็นมารฉายาเจมมอร์นิ่งเช้าสายบ่ายเจมนิ่งตลอดเจมมอร์นิ่งแล้วก็ไม่ใช่แล้วนะฮะมาเดือนคณะทำอะไรบ้างคะน้องเจมเดือนคณะทำอะไรบ้างนะเดือนนะหล่อไปเป็นมันนะไม่ใช่เจมไม่เกลียนแล้วนะฮะเจมอยู่มหาแล้วเจมลากไซแล้วเจมไม่เกลียนแล้วคิดถึงเจมเกลียนลากไซเจมมาทุกวันศุกร์นะนะคิดถึงฉายาเจมหมีไม่มีแพ้รักเหลือเกินค่ะเจมพ่อกวนมือโฮฉายาเจมคนแนวอยากให้มาบ่อยอยากเห็นหน้าทุกวันแต่งงานกันไม่ล่ะอยากเห็นหน้าทุกวันล่ะนั่นไงโอเคตอนนี้เข้ามาในเกมเจมปอยจีอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจมปอยจีลูกเซตพอเถอะปอยจีเดี๋ยวลูกปัดอย่าพึ่งเลยลูกเซตเอาเจมเอาที่เจมก่อนพิมจีมาก็ได้พิมมาก็ได้โอเคกดเลยดีทุกคนเลยครับเก็บกดเลยดีแล้วเดี๋ยวเราจะลุยกันทำไมลูกเซตเออร์ซ่าทำอย่างนี้เนี่ยกิ้วกิ้วไอ้กิ้วกิ้วด้วยลุยกันแล้วครับลูกเซตมาทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเออพี่เราจะกดบินก่อนนะพี่กดบินกดบินเหรอกดบินได้ด้วยเหรอกดบินได้ป่ะได้ตัวนี้บินได้อ๋อกด C เอ๊ะกดตัวไหนสักตัวนึงอ่ะ A B A ถึง A Z D F ไม่ใช่เพียงป้องกันไม่เวลาตอนที่เดินไปเฮ้ยตัวนี้บินได้อ่ะตัวนี้บินได้เฮ้ยผมอยู่กับลูกศิษย์ทั้งสองคนนี่เออสร้างทั้งแมสเลยใช่โหซอมบี้ไม่มีใครเป็นมิตรและศัตรูแล้วล่ะเออตัวนี้บินได้อ่ะตัวนี้มันเป็นไรลูกศิษย์ไม่ทำอะไรผมหรอกแล้วบินหล่นเหลือผมแซดหรือเปล่าเอ็กเดี๋ยวต้องลองกดตอนนี้เรารออยู่นะฮะรู้สึกว่าจะมีคอนเนคชั่นมีปัญหานิดนึงโอเคเดี๋ยวกดเลยนะเอ็กจ้าเอฟเหรอไม่ใช่
่าอยู่ช่วยด้วยเอมมาบอกว่าช่วยด้วยอยู่ไหนอะจ๊ะถ้าเกิดคนที่เคยเล่นจะรู้นะครับว่าเกมมันไม่ได้มันกดไอ้นี่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ตะโกนว่าปัดโลได้ตอนนี้มันกด AFC ไม่ได้เขาบอกกด F เขาบอกกด F กด F บินกด F กดปุ่มเนี้ยเดี๋ยวมาอ่านอ๋อ AFC เอ็นพีเหลือน้อยไม่ใช่ปอยจีใครปอยจีเดี๋ยวน้องไปอะไรเนี่ยฟันโลดาจริงๆต้องอ่านว่าฟุตนะฮะฟันอ๋อเราต้องกดพวกไอ้นี้ให้มันติดไปก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนจังหวะนี้ผมวิ่งชมนกชมไม้ก่อนครับใครเป็นซอมบงซอมบี้อย่ามาจัดการอะไรครับได้แล้วได้แล้วได้ยังได้ยังบอกได้คำเดียวว่าตามไม่ทันเหรอเออเราบินอย่างเดียวเลยเราบินไว้เราบินไว้ก่อนอย่า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 เห็นตัวบินเลยเราบิน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 บินบินเวลาใกล้หมดแล้วเวลาใกล้หมดแล้วเรารักษาระดับไว้เออเราบินไว้ก่อนบินไว้อ้าวบินไปโดนซอมบี้ฟาดเลยอ่ะไม่รู้อยู่ไหนไม่อยู่ไหนไม่อยู่ไหนไม่อยู่ไหนอุ้ยอ่ะเจอซอมบี้แล้วเจอซอมบี้แล้วเจอซอมบี้แล้วอย่าเข้ามาทำอะไรเราบินนี้บินนี้กระโดดยิงก่อนเดี๋ยวจุดซ่อนจุดซ่อนโดนกาอากาศขอบคุณมากครับเมย์ครับจังหวะนี้ทุกคนหนีไปก่อนเราสละชีพให้บินเลยก่อนบินบินไปเลยป่าความจริงความจริงไม่สละชีพให้หนีไม่ทันถูกไม่อย่าไปพูดดิเดี๋ยวเขารู้ไอ้อยู่จุดซ่อนบินบินบินไปเรื่อยบินบินบินทางซ้ายบินทางซ้ายกดบินไปเรื่อยดูยะโดนไปเยอะมากเขาครับโอ้โหแหมอย่ามานะอย่านะซอมบี้ซอมบี้โดนไปไอ้ยะบินไปเรื่อยๆฮะบิน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 ต้องสิบต้องสิบต้องสิบกลางล่างกลางล่างนี่ครับเดี๋ยวจัดการไปเรื่อยๆฮะซอมบี้มาโดนเข้าไปไอ้ยะโดนไปแล้วนั่นแหละครับมาช่วยพี่เขานั่นไงไหมเอาแล้วฉันโดนเองเลยจะมาช่วยแกเนี่ยนั่นเหรอเอ้ยฉันบินหนีก่อนฉันบินหนีก่อนเอ้ยได้แล้วได้แล้วรอแล้วโอ้ยสี่วิน้องคิลเลอร์พี่พยายามช่วยชนะแน่นอนว้าวจบครับมันเป็นผู้ชนะแน่นอนโอ้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรที่หนีเราถนัดเฮลกาเฮลกาเวิร์กมากสำหรับเล่นซอมบี้ค่ะใช่ฮะเฮลกาเวิร์กมากเราบินหนีอย่างเดียวอะไรอะไรที่หนีเราถนัดมากเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงสุดท้ายกันค่ะครับเจมบอยจีเราเคยรับรู้กันว่าโลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา1วันแต่โลกทุกวันนี้หมุนเร็วแม้เพียงกระพริบตาก็อาจตามไม่ทันมีเทคโนโลยีข้อมูลและไลฟ์สไตล์ใหม่ๆที่ต้องอัปเดตกันทุกวินาทีเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ยังไง My Life ไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันแต่คือโลกใบใหม่ที่ให้คุณอัปเดตทุกเรื่องอินเทรนด์ได้มากกว่า14ไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโลกที่เพลงฮิตและซุปเปอร์สตาร์สุดฮอตมาให้คุณวิวได้ก่อนใครโลกที่รู้ได้ลึกกว่ากับเหล่ากูรูผู้จะมาเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโลกที่รวมทุกไลฟ์สไตล์ที่คุณจะพลาดไม่ได้คอนเทนต์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้ชีวิตต่อติดทุกเรื่องอินเทรนด์โลกที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลมากมายมหาศาลไร้ขีดจำกัดโลกที่ความสนุกถูกแชร์ถึงกันและมิตรภาพที่สร้างได้ไม่รู้จบโลกใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อชีวิตคุณ My Lifeโลกอยากรู้มากครับว่า
อะไรห้อยครับมาขายของพี่แกไปทำอะไรให้แฟนขับเห็นว่าแกห้อยบ้าเขาอาจจะแบบว่าหยอกเย้าเงี้ยเหมือนที่เราหยอกเย้าปอยจิไงว่าเป็นราชินีอันนี้ด้วยนะเนี่ยเจมไว้ผมทรงพี่โปรจิดูป้าไม่อยากไว้ดูมีสะบัดปัญหาเดียวที่ผู้หญิงผมยาวจะไม่เจอครับแกก็ไม่เจอสิของผู้ชายผมยาวจะเจอเท่านั้นคือผมไปพันกับแกลงคือพี่ไปทำอีท่าไหนให้มันพันกันนะไม่รู้อยู่ดีมาปึ๊บแต่พี่ไม่ปล่อยจิไม่พันโกนขวดรักแร้ไม่ดึงออกมาให้ดูในรายการเลยไหมไม่คือไม่มีขวดรักแร้อยู่แล้วเลยไม่ต้องโกนมาขายของดิใครที่อยากจะเป็นมิสแอนด์กรีทนะก็สะสมของกันได้เลยกับภูมิกุญแจนะคะเป็นคาแรคเตอร์ของน้องๆ AF7 นี่แหละเป็นตัวละครคาแรคเตอร์นะคะในไฟเตอร์ใช่แล้วครับผมโดยราคา89บาทเท่านั้นปากเราไม่ห้อยนะดูสิแล้วแสดงว่านี่สารภาพตรงๆเองเลยนะเนี่ยเห็นปากเขาคอปโดนปากเลยไม่ห้อยนะโดยที่คอปกันเชียวเฮ้ยล้อเล่นต้องไปเทียบกับไอ้คุณปาล่าอุ้ยนั่นห้อยของจริงอันนี้พี่แดกเลยโอเคอันนี้แดกตอนนี้เรามีทั้งหมด4รายแล้วนะมีน้องโคมีพี่คันรู้มีแคริเบียนแล้วก็น้องขังถูกต้องนะฮะราคาแค่89บาทเท่านั้นพร้อมกับบัตรดีการ์ดราคา89บาทและไอเทมในเกมด้วยจ้านะคะก็สามารถหาดูได้หลากหลายที่เลยนะคะมีหลายช่องทางเลยช่องทางแรกเลยค่ะช่องทางแรกนะสามารถซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับร้าน i Family Park สาขาสุขุมวิท71นะครับสาขา Pure Play และสาขา i Family Park ทั่วประเทศเลยใช่แล้วนะคะหรือว่านี่เลยจะสามารถหาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายดีการ์ดแล้วก็ดีซีเรียลทั่วประเทศเช่นเดียวกันตอนที่ผมยังเป็นแบบแต่ว่าผู้ที่เล่นเกมโดยช่ำชองช่ำชองชอบผมซื้อดีการ์ดบ่อยมากครับตั้งแต่ตอนที่มันมีเกมตอนเป็นเด็กติดเกมแต่ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่ติดเกมเป็นวัยรุ่นติดเกมดีกว่าวัยรุ่นติดเกมไม่ได้เรียกติดเกมแล้วแบ่งเวลาให้ถูกเรียนอยู่ที่ใจใช่ทรงผมครับนะคะโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่นอกจากนี้ตอนนี้ชอบประโยคนี้นะตอนนี้มันมีช่องทางเพิ่มเติมแล้วก็ผ่านเว็บได้เลยนะครับที่ weloveshopping.com เป็นเว็บไซต์ช้อปปิ้งของเราเนี่ยแหละก็สามารถจะไปสั่งซื้อกันได้แล้วหรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรง่ายๆชอบอะไรที่มันแบบว่าชอบมีการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นอยู่บ้านเหงาอย่างนี้โทรคุยกับทีมงานดีกว่าโทรสั่งซื้อที่หมายเลข02นะครับ6862219ครับผมค่ะหรือว่า0891392242คือแบบไปคุยเบอร์บ้านไม่เอานอกจากจะแบบว่าจะได้สั่งได้คุณผู้ชายสวยๆแล้วยังได้คุยกับ call center ครับขอสั่งซื้อหน่อยครับอย่างนี้เหรอถ้าผมซื้อตุ๊กตา1ตัวไปกินข้าวกับผมตอนเย็นได้ไหมครับสักพักหนึ่งครับแฟนคลับพรุ่งนี้สมัครเป็นทีมงานจีจีหมดเลยรอเจมโทรมาเออเนาะข้าวอย่างเงี้ยมีเหตุผลอยู่นะครับก็ยังไงหาซื้อก็ได้ละกันนะคะสะสมกันไว้ได้นะจ๊ะมีทั้งหมด12แบบนะก็มีกิจกรรมพิเศษครับผมนี่มหาวิทยาลัยเจมเลยจริงเหรอมหาวิทยาลัยรังสิต TDP ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตที่มหาวิทยาลัยของเราอ่ะก็ใช่ไงอันนี้ให้เจมหมดเลยคือว่าแบบโปรเจกต์ใช่ครับผมโดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างทางบริษัททรูดิจิตอลพลัสหรือว่าจริงๆเราไม่เขาเป็นร่วมกับคณะไงเราคณะไอ้เนี่ยคณะพัฒนาเกมอ่ะเกี่ยวกับมัลติมีเดียใช่มัลติมีเดียเกมนะคะก็คือมีการจัดกิจกรรมร่วมกันนี่ไปเข้ามานะคะแล้วก็มีการพัฒนาเกมแล้วก็รวมไปถึงมีการเวิร์กช็อปด้วยผมชอบคำนี้มากค่ะคุณเคยมีความฝันไหมเออความฝันเยอะมากเลยจะแต่งเซรามูนจะแต่งเป็นคิตตี้จะตัดยังไงลองเข้าไปดูกันได้แล้วกันนะคะสำหรับคนที่อยากจะชิงเงินรางวัลหรือว่าอยากจะเวิร์กช็อปนะคะ 500,000 บาทเงินรางวัลสูงสุดถูกต้องแล้วนะคะลองเข้าไปดูได้ที่ www.ggdp.in.th ละกันนะคะนะคะก็วันนี้แหมเต็มที่เลยต้องขอบคุณน้องเจมด้วยวันนี้มาสนุกขอบคุณมากครับรวมไปถึงแฟนคลับด้วยนี่มีขนมมาให้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะและแน่นอนค่ะต้องขอขอบคุณ ASUS ค่ะ Republic of Gamer The Choice of Champion นะคะที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์เกมเมอร์เกียร์ใช่ครับผมรวมไปถึงต้องขอขอบคุณนะครับ GG Good Game Good Society สำหรับเกม M Fighter Yeah แล้วก็ขอบคุณน้องๆที่เข้ามาร่วมแข่งขันกับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับ
ครับผมครับผมเวลาดีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างนี้นะครับเวลาดี 2:00 น. ถึง 3:00 น. มาพบกันได้ในรายการเกมวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวต้องศุกร์หน้าต้องมาดูว่าน้องเจมส์จะมาหรือเปล่านะคะก็มาลุ้นกันแต่วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ